กลายเป็นที่ถกเถียงกันอีกครั้งค่ะสำหรับการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงค่ะงานนี้ทำนักท่องเที่ยวเสียงแตกค่ะระหว่างเห็นด้วยและขอคัดค้านเรื่องราวจะเป็นยังไงเวลาเรื่องวันนี้จะเล่าให้ฟังค่ะหลังจากที่พวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้พูดถึงการขออนุมัติงบประมาณในการเขียนแบบก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงค่ะงบประมาณ28ล้านบาทค่ะเพื่อหนุนทางเลือกกลุ่มสูงวัยให้ได้เที่ยวภูกระดึงค่ะแต่ล่าสุดกรมอุทยานแห่งชาติเพิ่งจะอนุมัติการเข้าสำรวจพื้นที่ค่ะตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาไปจนถึงเดือนกันยายนปี2568หรืออีกประมาณ2ปีค่ะเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างทีนี้ก็ทำให้กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยออกมาคัดค้านค่ะโดยให้เหตุผลว่าเกรงว่าจะทำลายเสน่ห์ของภูกระดึงค่ะเพราะว่าจุดขายของภูกระดึงเนี่ยคือมันต้องเข้าถึงยากมันต้องเดินไป7กิโลผ่านซ้ำต่างๆเช็คอินไปเรื่อยๆจนถึงยอดภูกระดึงค่ะและอีกอย่างนึงคือเป็นห่วงอาชีพลูกหาบค่ะที่มีการลงทะเบียนไว้ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่200คนค่ะซึ่งอาจจะไร้อาชีพได้ค่ะหากว่ามีกระเช้าไฟฟ้าอีกอย่างจะสร้างกระเช้าเนี่ยจะเอาไปลงที่ไหนเพราะว่าจุดสวยๆแต่ละจุดบนภูเนี่ยค่ะมันอยู่ห่างกันมากๆเลยถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยไปถึงก็ต้องเดินอยู่ดีหากไปถึงแล้วเดินเที่ยวไม่ได้ก็เปล่าประโยชน์นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องปัญหาขยะด้วยนะคะที่เขามองว่าหากนักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณขยะค่ะส่วนในอีกมุมของคนที่อยากให้มีกระเช้าเนี่ยเขาก็ให้ความเห็นว่าหลายคนน่ะเขาอยากไปเที่ยวภูกระดึงค่ะแต่ว่าไม่สามารถเดินไกลขนาดเป็นวันได้แบบนั้นค่ะหากมีการสร้างกระเช้าก็จะช่วยอำนวยความสะดวกเกิดกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆขึ้นอีกเพียบค่ะและยังสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปในพื้นที่อื่นๆจังหวัดใกล้เคียงอีกได้ด้วยทำให้เที่ยวได้ทั้งปีคือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะที่ใครอยากจะเดินศึกษาธรรมชาติเนี่ยก็เดินไปแต่ใครที่เดินไม่ไหวกระเช้าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งส่วนอาชีพลูกหาบเนี่ยก็มีจำนวนลดลงอยู่แล้วในทุกๆปีค่ะกระเช้าเนี่ยก็อาจจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นสำหรับภูกระดึงเองค่ะจะเปิดฤดูการท่องเที่ยวเนี่ยตั้งแต่1ตุลาคมไปจนถึง31พฤษภาคมของทุกปีค่ะในแต่ละปีเนี่ยจะมีผู้พิชิตภูกระดึงถึง 60,000 คนค่ะซึ่งไฮไลท์เนี่ยก็จะมีใบเมเปิ้ลแดงค่ะผานกนางแอ่นผาลมสักหลังแปที่นักท่องเที่ยวเนี่ยอยากไปสัมผัสกันแต่อย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่สามารถระบุได้นะคะว่าจะสร้างกระเช้าไฟฟ้าที่ภูกระดึงหรือไม่เพราะว่าเป็นกระบวนการตัดสินใจในระดับนโยบายค่ะที่จะต้องมีการพิจารณาผลกระทบในทุกๆด้านค่ะซึ่งการอนุมัติเข้าศึกษาในครั้งนี้เนี่ยเพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลสภาพของป่าไม้ค่ะเพื่อเอามาดูว่ามีความเหมาะสมไหมในด้านวิศวกรรมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไหมและจะต้องฟังความคิดเห็นประชาชนอีกครั้งค่ะพูดง่ายๆก็คือตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการสร้างนะคะแค่ศึกษากันไปก่อนและคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาคุยกันค่ะและอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่มีให้ทุกวันค่ะ